พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคลช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่าซึ่งได้มีการแนะนำมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดของโลกนั่นก็คือรุ่น SCR 950มอเตอร์ไซค์แนวสแคมเบลอร์ของปี2017ครับยามาฮ่าเพิ่งจะเปิดตัว SCR 950ไปนะครับวันที่8มิถุนายน2519ที่ผ่านมาที่อเมริกาและมีแผนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยวางราคานะครับอยู่ที่ 8,699 เหรียญ US คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 306,000 บาทครับ Yamaha SCR 950คันนี้นะครับใช้พื้นฐานเครื่องยนต์และตัวถังเหมือนกันกับรุ่นของ Bolt C หรือว่า Bolt R นะครับแตกต่างกันที่ดีไซน์ลักษณะของตัวรถที่ไม่เหมือนกันโดย Yamaha Bolt C หรือว่า Bolt R นั้นเป็นแนวของ Cruiser ขณะที่ SCR 950นั้นเป็นแนวของ Scramblerรูปทรงสไตล์วิบากย้อนยุคนะครับซึ่งกำลังเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นนะครับคงต้องมาลุ้นกันว่า SCR 950คันนี้จะได้รับการตอบรับหรือไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้ดูคาติสแคมเบอร์เปิดตัวในเมืองไทยไปแล้วช่วง1ปีเศษที่ผ่านมาไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควรจะเป็นดังนั้นนะครับก็ไม่แน่ว่า Yamaha SCR 950คันนี้เข้าสู่เมืองไทยแล้วอาจเป็นการช่วยกระตุ้นให้รู้สึกว่านะครับมีแบรนด์มอเตอร์ไซค์ต่างๆออกรถในแนวของสแคมเบอร์ออกมามากมายอาจส่งผลให้ตลาดนั้นมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นก็เป็นได้สำหรับราคาของเจ้า Yamaha SCR 950คันนี้เท่ากันกับ Bolt C นะครับในอเมริกาดังนั้นราคาในเมืองไทยเรา Bolt C อยู่ที่ 429,000 บาทราคาของเจ้า SCR 950ก็คงจะเท่ากันนะครับ 429,000 บาทเช่นกัน Yamaha จะเปิดตัว SCR 950ในเมืองไทยเมื่อไหร่ติดตามกระแสข่าวต่อไปในโอกาสหน้าครับ